วัสดีค่ะกบอนุสราจันทรังสีนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันที่บ้านเลยนะคะกบก็จะบอกเรื่องราวต่างๆที่น่าตื่นเต้นนะคะกับการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะเราก็จะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเราไปนั่งคุยกันในบ้านเลยค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกบก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจสำหรับท่านที่เสียสละเวลาดูซีดีแผ่นนี้นะคะบอกได้เลยค่ะถ้าท่านดูจบนะคะท่านจะเข้าใจธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้ท่านมีพาสซีฟอินคัมได้นะคะวันนี้ในส่วนแรกนะคะกบก็จะนำซีดีของคุณโรเบิร์ตคิโยซากินะคะซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะมาให้ท่านได้ชมกันนะคะว่าคุณโรเบิร์ตคิโยซากินั้นท่านมีแนวคิดยังไงนะคะในการทำธุรกิจเครือข่ายนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับส่วนที่สองนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าจากบริษัท Genius Global ค่ะซึ่งสินค้าของเรานั้นนะคะถือได้ว่าเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องราวของแผนการตลาดถ้าท่านได้ดูนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับแผนนะคะท่านจะรู้เลยค่ะว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็นธุรกิจที่ทำให้ท่านเกษียณเร็วเกษียณรวยนะคะสำหรับช่วงนี้กบจะนำเสนอในเรื่องของ CD ของคุณโรเบิร์ต คิโยซากิก่อนเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณเคยรู้สึกไหมว่ากำลังถอยหลังเข้าครองทั้งที่ทำตามกฎทุกอย่างทนทำงานหนักอดทนกับเจ้านายเพื่อเงินเดือนขึ้นปีละครั้งอดออมประหยัดทุกทางเท่าที่จะทำได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณกำลังทำงานกับระบบที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จทางการเงินแต่บางอย่างไม่เข้าท่ากฎที่ว่านี้มันชักไม่ชอบกฎระบบต่างๆกลับล้มเหลวคุณชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องก้าวไปข้างหน้าเลยไม่ต้องพูดถึงเกษียณแล้วเหรอลืมไปได้เลยทุกวันนี้ก็แค่รอดไปวันๆคุณอยากสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคั่งแต่มันก็ไม่เป็นผลแล้วที่เล่นตามกฎมาตลอดมันจะพาเราไปถึงไหนหากคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองเสียใหม่เปลี่ยนค่านิยมบางอย่างเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปบ้างคุณก็จะพบว่ามันมีอีกกฎนึงที่เหมาะกว่าสำหรับคนที่อยากจะรวยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนักลงทุนและนักเขียนผู้ประสบความสำเร็จโรเบิร์ต คิโยซากิจะมาให้ข้อมูลที่จำเป็นให้คุณมีแผนการสร้างและขยายระดับความมั่งคั่งอย่างได้ผลจริงคิโยซากิเป็นนักเขียนที่ระดับขายดีของนิวยอร์กไทม์มีผลงานเช่นพ่อรวยสอนลูกและเรื่องอื่นๆงานเขียนของเขาสร้างยอดขายมากกว่า20ล้านเล่มทั่วโลกวันนี้คิโยซากิจะมาแบ่งปันแนวคิดที่พลิกโฉมธุรกิจของเขากับคุณในลักษณะเดียวกับที่พ่อรวยเคยแบ่งปันกับเขานี่จะเป็นข้อมูลที่คุณใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทำงานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทำงานเพื่อคุณข้อมูลที่จะนำอิสรภาพมาสู่คุณได้เรื่องราวของพ่อรวยสอนลูกเป็นเรื่องของพ่อสองคนที่มีค่านิยมต่างกันและให้คำแนะนำที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือเสียดสีค่านิยมของใครนะครับเพียงแต่ว่ายกความแตกต่างให้เห็นกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นพ่อของผมมักจะสอนว่าตั้งใจเรียนทำการงานให้ดีหางานดีๆทำงานหนักเข้าไว้ใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้จักเก็บออมอย่าสร้างหนี้แล้วก็มีแผนเกษียณอายุที่ดีนั่นคือสิ่งที่พ่อจนสอนผมแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าลูกมีทางรวยจากการทำแบบนั้นหรอกเพราะไม่มีใครรวยได้จากการทำตามแผนนั้นแต่คุณก็คิดว่าการรู้จักเก็บเงินเป็นวิธีสร้างเงินไม่ใช่หรือถ้าคุณพิจารณาค่าของเงินในระยะ40 ปีก็จะเห็นว่าเงินมันถูกออกแบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้มีมูลค่าลดลงทุกๆปีแล้วคุณจะมานั่งเก็บออมสิ่งที่ลดค่าลงทุกปีไปทำไมและนี่ก็มีความหมายสำหรับคนที่หวังพึ่งแผนเกษียณอายุว่าหลังจากวันที่เราเกษียณอายุไปค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นพ่อรวยผมบอกว่านี่เป็นคำแนะนำที่ไม่เข้าท่าและนี่เป็นเพียงค่านิยมที่ต่างกันแต่นี่มันขัดกับทุกอย่างที่เคยได้ยินมานะครับภาพที่สำคัญมากๆที่พ่อรวยแสดงให้ผมดูตอนที่ผมยังเด็กๆคือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิเงิน4 ด้านแต่ละด้านจะแสดงให้เห็นถึงคนแต่ละประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นประชากรของโลกธุรกิจพ่อรวยบอกว่าในโลกธุรกิจมีคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม E ซึ่ง E หมายถึง employee หรือลูกจ้างและพวกลูกจ้างนี้เองที่เราสามารถระบุพวกเขาได้จากค่านิยมหลักของพวกเขาในฐานะลูกจ้างไม่ว่าเป็นประธานบริษัทหรือพันโรงพวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคำนั้นก็คือพวกเรามองหางานที่ปลอดภัยมั่นคงและมีสวัสดิการดีๆนั่นคือสิ่งที่จะไม่พวกเขามาเป็นลูกจ้างเพราะค่านิยมหลักของเขาคือความมั่นคงอีกพวกหนึ่งในสี่พวกคือเจ้าของธุรกิจ
หรือพวกที่เป็นนายตัวเองที่เรียกว่า self employed หรือกลุ่ม S และอีกก็เช่นกันนะครับพวกเขามีคำกล่าวเหมือนกันว่าถ้าอยากทำให้มันดีก็ต้องทำเอง S หมายถึงโซโล่ครับพวกศิลปินเดี่ยวชอบทำอะไรเองคนเดียวที่อยู่ทางด้านขวาของเงิน4ด้านคือพวก B และสิ่งที่พ่อรวยเอ่ยถึงก็คือ B ก็คือ Big Business ธุรกิจขนาดใหญ่หรือ Bill Gates ฟอร์บบอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่คือพวกที่มีพนักงาน500คนขึ้นไปคำกล่าวพวกเขาต่างกันไปพวกเขากล่าวว่ามองหาระบบงานดีๆเครือข่ายดีๆและหาคนเก่งๆมาช่วยทำธุรกิจพวกเขาต่างจากพวก S ตรงที่พวกเขาไม่อยากเข้ามาบริหารด้วยตัวเองแต่ต้องการจ้างคนเก่งๆมาบริหารแทนและส่วนที่4ของเงิน4ด้านก็คือพวก I คือ I มาจาก Investor หรือนักลงทุนและนี่คือพวกที่ให้เงินทำงานแทนพวกเขาคนกลุ่มนี้คือพวกที่หาคนอื่นมาทำงานให้ส่วนพวกนั้นก็คือพวกที่ทำงานให้คนอื่นรวยในช่วงต้นๆของชีวิตผมพ่อจนของผมนั่นแหละที่บอกผมว่ารู้ไหมโรเบิร์ตลูกควรเรียนหนังสือหางานดีๆทำดังนั้นค่านิยมหลักของพ่อจนของผมก็คือการเป็นลูกจ้างท่านต้องการงานที่มั่นคงการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนที่สม่ำเสมออะไรทำนองนั้นและพ่อรวยของผมก็อีกนั่นแหละที่พูดว่ารู้ไหมโรเบิร์ตถ้าลูกอยากจะรวยลูกต้องเรียนรู้วิธีสร้างธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าท่าสำหรับท่านที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างธุรกิจอะไรที่คุณเป็นเจ้าของมันเป็นอะไรที่คุณถ่ายทอดตกทอดให้ทายาทรุ่นหลังได้ในขณะที่พ่อจนผมสอนให้ทำงานหนักพ่อรวยก็สอนว่าทำไมต้องทำงานหนักกับสิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นเจ้าของและอาจจะถูกไล่ออกทุกเมื่อและนี่เป็นค่านิยมที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่งพ่อรวยแนะนำให้ผมเรียนรู้วิธีจะเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักลงทุนและนี่แหละครับก็คือความแตกต่างที่สำคัญในด้านนี้ของด้านเงิน4ด้านคนพวกนี้ทำงานเพื่อความมั่นคงพวกเขาทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในอีกด้านนึงค่านิยมที่พวกเขาต้องการก็คือพวกเขาต้องการอิสรภาพพวกเขาไม่ต้องการที่มารับจ้างทำงานอีกต่อไปพวกเขาไม่อยากต้องทำงานไปตลอดชีวิตดังนั้นความงดงามของการสร้างธุรกิจและการเรียนรู้การลงทุนคือสร้างรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงทำงานหรือ passive income คือคุณทำงานหนักเพียงไม่กี่ปีแรกแล้วก็มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาถึงคุณอย่างไม่จบสิ้นไปตลอดชีวิตแล้วจากธุรกิจต่างๆมากมายคุณจะเลือกธุรกิจประเภทไหนล่ะเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกธุรกิจเครือข่ายให้เป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบก็เพราะบริษัทเหล่านี้จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างทักษะทางธุรกิจให้คุณและสร้างให้คุณร่ำรวยขอให้ระลึกว่ามันไม่ใช่เงินที่ทำให้คุณรวยนะครับแต่มันเป็นทักษะทางธุรกิจและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบใช้เวลานานเท่าที่ต้องการเพื่อให้ได้ทักษะในการทำเงินเป็นทักษะที่ใช้ได้ชั่วชีวิตอีกประเด็นหนึ่งคือการลงทุนที่ต่ำมากไม่มีที่ไหนแล้วครับที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทแถมยังได้ทักษะธุรกิจด้วยสำหรับคนที่ต้องการย้ายจากซีกซ้ายมาสู่ซีกขวาผมแนะนำให้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำและนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนำให้ทุกคนหันมาพิจารณาธุรกิจเครือข่ายถ้าหากคุณอยากสร้างธุรกิจอย่าง Microsoft ก็คงต้องใช้เงินนับร้อยนับพันล้านแต่ธุรกิจเครือข่ายให้โอกาสคุณเริ่มต้นโดยการลงทุนที่ต่ำพวกเขาก็ยังอดทนกับคุณใช้เวลาให้กับคุณเพื่อย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้และเหตุผลที่เป็นเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนส่วนใหญ่ก็เพราะมันต้องใช้เวลาที่จะเปลี่ยนค่านิยมเหล่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อคุณใช้เวลาไปแล้วประมาณ1ปี2ปีหรือ5ปีไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ทันทีที่คุณเห็นคุณค่าที่เป็นคุณค่าหลักของด้านนี้มันก็ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีกแล้วล่ะครับทุกวันนี้ผมไม่มีวันกลับไปทำงานอีกแล้วหาไปทำไมล่ะครับผมขออยู่ด้านนี้ดีกว่าอยู่สร้างบริษัทจ่ายภาษีน้อยๆทำรายได้มากๆแต่กุญแจสำคัญก็คือคนคนนั้นจะต้องเปลี่ยนค่านิยมจากพ่อจนมาสู่ค่านิยมของพ่อรวยและนี่คือสิ่งในความโดดเด่นของธุรกิจเครือข่ายพวกเขาให้เวลากับคุณพร้อมด้วยการลงทุนที่ต่ำทำงานไปกับคุณจนกว่าคุณจะย้ายมาด้านที่สำเร็จทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่คนเราสร้างได้คือสร้างธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ฉลาดที่คนเราพึงกระทำแต่เขาบอกกันมาว่าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหนทางสู่ความสำเร็จที่แน่นอนหลายปีมาแล้วผมตัดสินที่จะไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนอีกต่อไปผมสร้างคุณค่าได้น้อยกว่าจำได้ไหมครับว่าพ่อจนผอมจนว่าให้เรียนหนังสือหางานดีๆทำไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือบริษัทใหญ่ๆแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าจะไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่มีวันเป็นของเราไปทำใหม่เราเอาตำแหน่งไปขายก็ไม่ได้งานของเราไปตกทอดไปสู่ลูกหลานก็ไม่ได้การเป็นลูกจ้างจึงดูไม่เข้าท่าเลยสำหรับผมเพราะว่ามันดูเข้าท่ากว่าที่จะสร้างธุรกิจแล้วก็จ้างคนอื่นมาทำงานเหตุผลในประการหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในฐานะลูกจ้างเช่นคุณอาจจะถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อหรือทุกวันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าการควบรวมกิจการที่บริษัทหนึ่งไปซื้อกิจการจากบริษัทหนึ่ง
ดังนั้นคุณอาจจะเป็นพนักงานชั้นยอดของบริษัทคุณอีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการอาจจะเปิดคุณก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนมันฟังดูเข้าทีจนเกือบเกินความจริงนี่มันเป็นพวกแผนรวยทางลัดอีกหรือเปล่านี่ไม่ใช่สูตรรวยทางลัดแน่นอนครับคุณไม่สามารถทำมันสำเร็จเพียงข้ามคืนมันต้องใช้เวลาผมจำตอนแรกๆที่ผมย้ายจากด้านซ้ายไปอีกด้านนึงนั่นมันหลายปีมาแล้วตอนที่ผมลาออกจากงานและผมต้องอาศัยรายได้จากบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเลี้ยงตัวเองดังนั้นผมจึงเข้าใจความกลัวนี้ดีสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำเอาไว้ก็คือมีคนอยู่สองพวกในโลกนี้พวกหนึ่งคือพวกที่จะบอกคุณว่าคุณไม่มีวันทำสำเร็จหรอกและก็มีคนอีกแบบนี้มากมายที่ผมรู้จักทั้งเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องที่พูดว่าแกมันโง่อย่าไปทำอะไรแบบนั้นส่วนพวกที่สองคือพวกที่พูดว่าลุยไปเลยคุณทำได้ไม่ต้องกังวลอะไรเราจะช่วยคุณดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายก็คือพวกเขาจะให้การสนับสนุนกับคุณเป็นการส่วนตัวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นต้องใช้จนกว่าคุณจะสามารถย้ายจากด้านซ้ายมาสู่ฝั่งพ่อรวยได้แต่เราคิดเสมอนะครับว่าการได้เป็นเจ้าของกิจการตัวเองเป็นการใช้ชีวิตอย่างที่ใฝ่ฝันหนึ่งในความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือการเป็นนายของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างพวกคุณที่อยู่ในกลุ่ม S คุณอยู่แบบตัวคนเดียวทำทุกอย่างด้วยตนเองหมดในขณะที่พวกฝั่ง B จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมจะต้องพึ่งพาทีมของคุณและเชื่อใจทีมของคุณดังนั้นปัญหาของการเป็นพวกกลุ่ม S ก็คือสมมติว่าคุณเกิดประสบอุบัติเหตุรายได้ของคุณก็หยุดลงและสมมติว่าถ้าอายุมากขึ้นและไม่ได้ออมเงินไว้พอเพียงที่จะเกษียณนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องทำงานไปตลอดชั่วชีวิตเพราะคุณไม่มีอะไรที่จะพึ่งอาศัยได้ไม่มีทีมที่คุณจะพึ่งได้เลยดังนั้นปัญหาประการหนึ่งของพวกกลุ่ม S ก็คือคนส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดการทำงานคนเดียวนั่นคือคุณอยู่คนเดียวอยู่ลำพังจริงๆนะครับส่วนตัวผมพอใจที่จะพึ่งทีมมากกว่าพวกเขาพึ่งผมได้และผมก็พึ่งพวกเขาได้มันดูจะเป็นหนทางที่ฉลาดนะแต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องยากแล้วต่างรู้ดีนะครับว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองในฐานะที่มีคนอายุเป็นคนที่มีอายุมากคนหนึ่งผมก็รู้ว่ายิ่งแก่ตัวก็ยิ่งติดกับวิธีเดิมและนี่ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ธุรกิจเครือข่ายมอบให้ผู้คนและนี่แหละทำให้มันเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเปิดโอกาสให้คุณใช้เวลาได้เต็มที่ในการปรับเปลี่ยนภาวะทางความคิดอารมณ์ร่างกายเท่าที่จำเป็นในการย้ายจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งขวาของพ่อรวยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อมากเป็นแนวทางที่อดทนมากในการที่พวกเขาสนับสนุนให้คุณในช่วงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณดังนั้นจงระลึกไว้เสมอนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมักสร้างความหนักใจเสมอแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่หากคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณก็ได้ธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่ให้ VCD นี้แก่คุณค่ะที่ชมจบลงไปนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณโรเบิร์ตคิโยซากิได้บอกแล้วนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นจะเป็นธุรกิจที่ทำให้เราเกษียณเร็วเกษียณรวยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นเลิศเลยนะคะเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งในวันนี้บริษัทเจเนสโกโบนะคะก็ภาคภูมิใจค่ะที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆขนาดนี้นะคะวันนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเราไปชมเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสุดยอดขนาดไหนเชิญเลยค่ะ Wouldn't it be cool if someone took a global leader in anti-aging and broke the mold?If someone took our best-selling products, backed with science, and kept its DNA, evolved it into everything any health product could dream to be? What if it could restore the body at the cellular level and fight premature aging, cleanse, rejuvenate, increase daily energy? Yeah, that would be cool. Introducing the reimagined and more evolved youth enhancement system, the world.Has ever known. Jeunesse, we are redefining youth. Aging. This is a topic that literally affects everyone. But what if there was a revolutionary solution? The answer? Stem cells. Stem cells are basically our.Fountain of youth. This is what maintains our body's reparative, regenerative abilities. As we age, every cell breaks down and needs to be replaced. And what
replaces it is the stem cells. By using stem cells, a company has developed a special growth factor complex that heals our cells and slows down the appearance of the aging process. The process begins with the search for the best stem cells in the human body. The stem cells are found within the body's fat layer. By using a sterile and specialized syringe, doctors extract a mixture of fatty tissue and a group of healthy stem cells. Laboratory technicians then separate the stem and fat cells by using a centrifuge system. From here, the stem cells are placed in a petri dish and given food they need to grow. As the cells grow, they multiply quickly, filling in any gaps or holes. This is very similar to how the body heals wounds. During this phase, the stem cells release a chemical signal, or what is called a growth factor. Growth factors are the cell's language. This is how thousands of cells communicate, enabling each other to do one vital function, repair and regenerate tissue in the body. Growth factors are the critical ingredient used in a revolutionary youth-enhancing system developed by a global leader in this technology. The company is Jeunesse. The state-of-the-art product is Lumines. Stem cell technology is very important to medicine and to the cosmetic industry because it's allowing us to deliver to the body exactly the same growth factors, the same signals that it needs to repair and regenerate the tissues. When Lumines is applied to your skin, it's like the same process that the stem cells go through in the petri dish. Growth factors in the Lumines products talk to your body's cells. The result? A healthier, much younger, better looking you. สิ่งที่ท่านได้ชมจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกูบอกได้เลยว่าสุดยอดนวัตกรรมจริงๆนะคะนอกจากสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแล้วเรายังมีแผนการตลาดนะคะซึ่งทำให้ท่านเกษียณเร็วเกษียณรวยได้ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้คนที่จะมาถ่ายทอดในเรื่องของแผนการตลาดนะคะซึ่งอดีตท่านก็ทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีนะคะปัจจุบันก็ลาออกนะคะเข้ามาทำธุรกิจเจอเนสนะคะตอนนี้เวลาปัจจุบันนี้มี passive income นะคะซึ่งเป็นรายได้7หลักค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะถ้าท่านพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมท่านเอกวงศานะครับท่านได้ชมคลิปของโรเบิร์ตคิโยซากิไปแล้วเป็นไงบ้างครับครับท่านได้ทราบแล้วว่าเงิน4ด้านงาน4ประเภทวิธีการสร้างพาสซีฟเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวท่านลองมาดูระบบการตลาดของบริษัทเจอเนสนะครับเป็นระบบการตลาดที่ทันสมัยที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับครับก่อนที่จะมาฟังระบบการตลาดเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับว่าผมเป็นใครมาจากที่ไหนนะครับครับผมธเนศวงศานะครับอดีตก็ทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีนะฮะปัจจุบันนี้ลาออกจากการไฟฟ้านะครับก็เข้ามาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กฟูลไทม์นะครับตอนอยู่การไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสมีรถเก๋งคันแรกในชีวิตนะครับรถเก๋งคันแรกในชีวิตเนี่ยซื้อมาราคา 10,000 บาทนะก็คือคันนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับครับถามว่ามาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กนะได้อะไรบ้างนะครับก็ได้แบบนี้เนี่ยจากธุรกิจเน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ในการที่ท่านจะเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยในการเริ่มต้นนะเริ่มต้นอย่างไรเวลาต่อจากนี้เนี่ยไม่เกิน7นาทีนะครับถ้าเกิดท่านตั้งใจฟังนะครับท่านจะได้ passive income เลข7หลักต่อเดือนนะในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทเจอเน็ตนะในการเริ่มต้นก็คือสมัครเป็นสมาชิกนะครับค่าสมัคร375บาทท่านจะได้เว็บไซต์ท่านจะได้ประกันนะครับทีนี้ในการเริ่มต้นที่เข้ามาทำธุรกิจเนี่ยมีอยู่5แบบนะแบบที่1เขาเรียกว่าเป็นแบบ Member Basic Supreme Jumbo แล้วก็ Ambassador นะแบบที่ดีที่สุดก็คือแบบ Ambassador แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่คิดว่าจะทำธุรกิจนี้จริงจังนะท่านก็สมัครเป็นสมาชิกแบบ Basic นะเอาสินค้าไปทดลอง1เซตนะครับปกตินะแบบ Basic เนี่ยราคา 12,000 แต่เป็นสมาชิกเนี่ยจะซื้อในราคา8,325 บาทนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใช้ดีแล้วประทับใจแล้วเนี่ยท่านจะทำธุรกิจจริงจังท่านก็มาอัปเกรดทีหลังได้แต่ท่านจะอัปเกรดได้ไปสูงสุดได้แค่จัมโบ้เป็นถึงแอมบาสเดอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าจะทำธุรกิจจริงจังเนี่ยท่านสมัครที่ดีที่สุดก็คือเป็นแอมบาสเดอร์ไปเลยเหมือนกับท่านได้ตำแหน่งซัพพลายท่านได้แมทชิ่งลึก3ชั้นนาน6เดือนทีนี้ผลประโยชน์นะครับที่ทุกท่านจะได้รับเนี่ยมาทั้งหมด7ทางนะครับทางที่1
นะก็คือจะเกิดจากการขายนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้ดียังไงท่านก็สามารถไปขายนะดียังไงบอกอย่างนั้นท่านก็สามารถขายได้คือที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนนะครับขายมียอดขายเยอะเนี่ยเพราะว่าทำแบบนี้ครับก็คือทำ before after นะก่อนใช้หลังใช้นะ7วันเดือนนึงดีขึ้นยังไงนะหรือว่าสินค้าประเภทลดน้ำหนักเนี่ยนะก็ทำ before after นะก่อนใช้หลังใช้นะครับดีขึ้นยังไงนะครับครับผลประโยชน์ข้อต่อไปนะฮะก็เรียกว่า fast start bonus นะ fast start bonus ก็คือถ้าเกิดว่าท่านไปแนะนำใครก็ตามนะครับเขาสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าในราคาสมาชิกบริษัทจะให้ค่าการตลาดก็เรียกว่า fast start bonus ท่านจะได้ fast start bonus ตั้งแต่350ถึง 8,750 อยู่ที่ว่าคนที่เราไปแนะนำสมัครแบบไหนนะครับส่วนผลประโยชน์ข้อที่3นะครับเขาเรียกว่าทีมคอมมิชชั่นนะท่านจะได้ลึกอินฟินิตี้นะยอดขายลึกอินฟินิตี้ทั้งซ้ายขวานะจะจ่ายเป็นระบบไซเคิลเป็นระบบการตลาดที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบันนี้นะนับคะแนนซ้าย300 600ก็เท่ากับ1ไซเคิลหรือกลับข้าง600 300ก็ได้นะครับไซเคิลเนี่ยจะได้เท่ากับ35เหรียญหรือ50เหรียญอยู่ที่ว่าท่านรักษายอดแบบไหนถ้ารักษายอดแบบ30คะแนน 1,900 บาทก็จะได้รอบละ35เหรียญถ้ารักษายอดแบบ180คะแนนนะท่านก็จะได้รอบละ50เหรียญ50เหรียญเนี่ยนะครับก็ประมาณวิกเล็กเนี่ยประมาณ 17% ของวิกเล็กไม่มีบิสเนสไทเทิลนะครับไม่มีบล็อกโครงสร้างนะ10ธุรกิจท่านมีโอกาสได้ถึง4ล้านกว่าเฉพาะรายได้ข้อนี้อย่างเดียวนะครับผมมีตัวอย่างนะไซเคิลของผมให้ท่านดูนะไซเคิลของผมเนี่ยนะท่านดูนะมีตัวอย่างให้ดู1ปีเลยนะ1ปีมีเริ่มนะ700กว่า 1,000 กว่านะจนถึง 2,400 ไซเคิลต่อเดือนนะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างไซเคิลจริงผมเลยนะครับผมมีข้อต่อไปเขาเรียกว่าแมทชิ่งนะแมทชิ่งเนี่ยท่านจะได้ลึกถึง7ชั้นท่านจะได้ชั้นลูก 20-30% นะแต่ท่านจะได้แมทชิ่งกี่ชั้นเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนแผนการตลาดนะแมทชิ่งของเจอเน็ตเนี่ยที่ดีมากๆคือโตสายเดียวเนี่ยท่านมีโอกาสมีรายได้นะหลักแสนหลักล้านต่อเดือนครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างนะคนบางคนเนี่ยนะโตสายเดียวอย่างเช่นนะโรเบิร์ตนันนะครับมีทีมงานเนี่ยเวิร์กอยู่แค่คนเดียวปัจจุบันนี้มีรายได้เดือนละ1ล้านนะโรเบิร์ตนันอยู่ที่อเมริกานะครับครับส่วนผลประโยชน์นะครับจะจ่ายทุกอาทิตย์นะฮะเดือนนึงออก4ครั้งนะจะออกทุกวันศุกร์นะอันนี้เป็นตัวอย่างรายได้จริงๆของผมเลยนะอันนี้เป็นเดือน11นะเดือน11ก็มีรายได้ 147,000 กว่าเหรียญ นะคูณได้35ก็5ล้านกว่านะเดือน12นะก็ได้ 146,000 กว่าเหรียญ นะอันนี้เป็นเดือน12นะครับครับผลประโยชน์ข้อที่5นะฮะเรียกว่าวันทามโบนัสนะครับวันทามโบนัสเป็นรางวัลเงินสดนะครับตั้งแต่ 70,000 ถึง 1,750,000 นะต่ออันนี้เป็นวันทามโบนัสนะครับครับผลประโยชน์ข้อที่6 3% จากยอดขายทั่วโลกนะครับท่านจะได้ 3% จากยอดขายทั่วโลกท่านต้องมีตำแหน่ง Diamond and Up ปัจจุบันนี้เนี่ยยอดขายทั่วโลกเดือนนึงเนี่ย450ล้านนะยอดขายทั่วโลกเดือนนึง450ล้านท่านเหมือนกับมีหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะครับผมมีข้อที่7นะครับก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศท่านมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศฟรีกับเจอเน็ตอย่างน้อยปีละ2ครั้งที่ผ่านมานะมีคนที่ประสบความสำเร็จนะเริ่มต้นเป็นเมมเบอร์ก็มีนะเป็นจัมโบ้เป็นแอมบาสเดอร์นะเริ่มต้นประสบความสำเร็จมีรายได้รวมเนี่ยมากกว่า1ล้านเนี่ยตอนนี้มี27ล้านเป้าหมายปี56เนี่ยเราจะมีมิลเลนเนียร์มูลนิธิเงินล้านนะ300รหัสในประเทศไทยนะครับท่านไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องกลัวท่านไม่ต้องมีประสบการณ์ท่านก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะเรามีอะไรครับเรามีซิสเต็มเรามีระบบเพียงท่านเรียนรู้วิธีการเคลื่อนทีมงานเข้าสู่ระบบนะให้มากที่สุดท่านก็จะประสบความสำเร็จได้พาสซีฟอินคัมเลข7หลักต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสมาหาทุกท่านแต่โอกาสนี้จะผ่านไปหรือไม่อยู่ที่ท่านตัดสินใจเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยเหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์เขาบอกเงินเนี่ยไม่สำคัญสำคัญตอนไม่มีเงิน
ขาบอกหลงทางเสียเวลาถ้าหลงไปแถวรัชดาให้รีบมาที่อิมพีเรียลบิ๊กซีชั้น3ด่วนแล้วท่านจะโชคดีขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้พาสซีฟอินคัมเลข7หลักต่อเดือนที่เจอเน็ตขอท่านโชคดีสวัสดีครับถามว่าทำไมผมมาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทำธุรกิจหลายอย่างนะครับธุรกิจอย่างอื่นต้องลงทุนสูงนะความเสี่ยงก็เยอะนะครับต้องมีประสบการณ์ต้องมีความชำนาญนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมมาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กนะสิ่งที่ผมชอบมากๆคือพาสซีฟอินคัมเลข7หลักต่อเดือนถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมเลือกเจอเนสเพราะว่าผมดู5ข้อครับข้อที่1คือเจ้าของเป็นมืออาชีพ2แผนการตลาดทันสมัยที่สุดในโลกจ่ายเป็นไซเคิลจ่ายเป็นรายวินาที3สินค้านวัตกรรมนะ1เดียวในโลกนะ4ไทมิ่งดีมาก5นะระบบนะเรามีระบบนะบางคนที่ไม่เก่งไม่มีประสบการณ์เพียงเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนทีมงานเข้าสู่ระบบก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านดูซีดีนี้แล้วเนี่ยท่านพยายามติดต่อผู้ที่นำซีดีมาให้ท่านนะฮะแล้วท่านจะโชคดีเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ท่านดูซีดีแผ่นนี้จบแล้วนะคะกบเชื่อว่าสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือโทรศัพท์กลับไปหาผู้ที่นำซีดีแผ่นนี้มาให้ท่านค่ะเพราะว่าอันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านนะคะโอกาสดีๆมักจะมาหาเราตอนที่เราไม่พร้อมนะคะและโอกาสดีๆก็จะมีมาหาเราไม่บ่อยค่ะเพราะโอกาสดีๆนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ผ่านเลยไปวันนี้นะคะกบเชื่อว่าทุกๆท่านนะคะคงได้รับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทสินค้าแล้วก็แนวคิดนะคะวันนี้โอกาสดีๆนั้นนะคะมาหาท่านแล้วนะคะสิ่งที่กบจะฝากไว้ว่าเราจะพบกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ